เรื่องของอะกีดะห์เรื่องความศรัทธาพี่น้องถามว่าดินกัรบะละสำคัญอย่างไรดินกัรบะละครับชีอะห์ถามหรือมุสลิมถามเอ๊ะยังไงยังไงแล้วมันยังไงชีอะห์ถามหรือมุสลิมถามชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมก็ชัดเจนไม่ใช่เราคุยกันมาหลายรอบแล้วครับที่ว่าเนี่ยหมายถึงชีอะห์อิมามิยะห์อิสนาชะรีอะห์นะครับเพราะว่ากลุ่มชีอะห์นี่เขามีหลายกลุ่มมีหลายความเชื่อหลายแนวทางหลายการปฏิบัติแต่กลุ่มชีอะห์อิมามิยะห์อิสนาชะรีอะห์นี่คือหลุดวงจรแล้วอยู่นอกกรอบไม่ใช่อยู่ในวงล้อมของมุสลิมแล้วพวกรอฟิดีพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมครับผมไม่ถือว่าเป็นมุสลิมเพราะงั้นถามว่าดิลกัรบะละชีอะห์ถามหรือว่ามุสลิมถามไม่ทราบเหมือนกันประวัติชีอะห์ถามสำคัญอย่างไรต้องไปดูในความเชื่อของพวกเขาไปเปิดตำราของพวกเขาแต่ชีอะห์คงจะไม่มาถามเราเรื่องนี้หรอกนะครับก็คงจะเป็นพี่น้องเขาลืมอยู่แล้วคงจะเป็นพี่น้องมุสลิมเราถามเพราะเกิดจากความสงสัยว่าเอ๊ะอะไรดินกัรบะละครับถามว่ามีความสำคัญอย่างไรสำคัญตรงทำให้ชีริกมันแพร่กระจายสำคัญตรงทำให้อีหม่านมันหายไปขนาดนั้นเลยครับคือถ้าเกิดมีดินกัรบะละทำให้เกิดชีริกอาจารย์อามีนมันเกี่ยวกับความเชื่อนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับดินธรรมดาโดยทั่วไปนะวันนี้เราอยู่แผ่นดินไทยใช่ไหมครับเนี่ยในพื้นที่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครพี่น้องดูในต่างจังหวัดก็ในเขตจังหวัดในแผ่นดินก็คือแผ่นดินทั่วไปครับใช่ไหมล่ะอาจารย์อามีนเคยเห็นที่เขาเขียนเป็นสโลแกนไหมไม่มีแผ่นดินใดที่จะศักดิ์สิทธิ์ไปยิ่งกว่าแผ่นดินกัรบะละที่ประเทศนี่เมืองไทยนี่แหละเขียนติดท้ายรถตู้ไม่มีแผ่นดินใดเดี๋ยวนี้เขาประกาศตนชัดเจนถ้าเห็นอย่างนี้ละอ๋อนี่คือคนที่เชื่อว่าดินแผ่นดินกัรบะละนั้นศักดิ์สิทธิ์ขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ามุกกอมะดีนะห์ซะอีกครับแม้ว่าที่มักกะฮ์จะมีภาคผลของการทำความดีภาคผลของการละหมาดเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่เท่าหรือมาดีนะหรือพวกเขาจะถือว่าดินกัรบะละกัรบะละเนี่ยเป็นชื่อเมืองกัรบะละซึ่งปัจจุบันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิรัก ทางตอนใต้ของกรุงจากกรุงแบกแดดซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิรักนะก็คนไทยเคยไปที่นี่ในสมัยที่เกิดสงครามที่รบอเมริกากับอิรักคนไทยก็เคยถูกส่งไปที่นี่ครับเขาบอกว่าไปเป็นหน่วยไม่ได้ไปรบกับเขาแต่ไปเป็นหน่วยพยาบาลนะปรากฏว่าตายมา2หรือไงเนี่ยคนไทยตาย2อ๋อไม่ได้รบไปอยู่ที่นี่แหละที่เมืองไหนเมืองคาบาล่าครับผมก็เรียกตามฝรั่งมังค่าเมืองคาบาล่าครับซึ่งในภาษาก็คือกัรบะละเมืองกัรบะละเป็นชื่อเมืองแล้วถามว่าอ้าวแล้วมันศักดิ์สิทธิ์อะไรตรงไหนล่ะจานามินเนี่ยเราได้ประเด็นแง่คิดอันเนื่องมาจากว่ากัรบะละเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาชีอะห์แต่อยู่ในเขตการปกครองของซัดดัมฮุเซนครับซึ่งซัดดัมฮุเซนนี่ถือว่าเป็นศัตรูไม่ยอมรับเลยกลุ่มชีอะห์เนี่ยเพราะชีอะห์ฐานที่มั่นคืออิหร่านครับอยู่ในประเทศอิหร่านเพื่อนบ้านอิรักคือชายแดนติดกันชายแดนติดกันครับแต่ว่าเป็นฐานที่มั่นอยู่ที่อิหร่านแต่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของชีอะห์ในอิหร่านกลับอยู่ที่อิรักอ้าวแล้วทำไงไม่ว่าจะเป็นเมืองกูฟาเมืองนายัฟเมืองอะไรล้วนแล้วแต่เป็นเมืองสำคัญเมืองสำคัญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พวกชีอะห์ให้ความเชื่อถือโดยเฉพาะดินแดนกัรบะละนี่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากแต่อยู่ในเขตการปกครองของซัดดัมฮุเซนกลุ่มชีอะห์จากอิหร่านที่ดินแดนติดกันพยายามที่จะรุกคืบเข้ามาแล้วไงโดนซัดดัมฮุเซนกวาดเรียบซัดดัมฮุเซนไม่ยอมถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าซัดดัมฮุเซนอย่างงุ่นอย่างนี้แต่ซัดดัมฮุเซนแข็งในเรื่องนี้นะไม่ยอมให้
ให้อิหร่านเข้าให้ลัทธิชีอะห์ได้บุกรุกคืบคานเข้ามาแม้กระทั่งในวันอาชูรอใครจะมาจัดพิธีกรรมทำพิธีกรรมอะไรเลอะเทอะในอิรักซัดดัมฮุเซนกวาดเรียบเลยไม่ยอมเพราะฉะนั้นชีอะห์อิหร่านนี่จะมีความแค้นเคืองซัดดัมฮุเซนมากต้องการที่เข้ามายึดครองเมืองกัรบะละเมืองศักดิ์สิทธิ์หลายๆเมืองที่อยู่ในเขตการปกครองของอิรักเพราะฉะนั้นผมจึงชี้ภาพให้พี่น้องได้เห็นนานมาแล้วตั้งแต่ช่วงไอ้นั่นน่ะผมเขียนบทความไว้เรื่องนกสองหัวครับบอกว่าถ้าในกรณีที่ชีอะห์ซึ่งทำตัวเป็นนกสองหัวเนี่ยเป็นผู้ร่วมปล้นแผ่นดินอิรักกับอเมริกาอเมริกาเข้าอิรักเพราะต้องการทรัพยากรน้ำมันเอาน้ำมันไปส่วนชีอะห์ต้องการเข้าอิรักเพื่อครอบครองดินแดนเพราะมีเมืองศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอิรักเพราะงั้นทั้งอเมริกาทั้งชีอะห์เป็นพันธมิตรกันสมรู้ร่วมคิดแต่เบื้องหลังฉากหน้าแสดงตัวเป็นอริไปอะไรแต่ข้อเท็จจริงแล้วก็คือเป็นพันธมิตรร่วมปล้นแผ่นดินอิรักด้วยกันเพราะงั้นอเมริกาเอาน้ำมันไปแล้วอิรักเอาดินไออิรันไอชีอะห์เอาดินแดนเห็นไหมพออเมริกาเข้าเร่งให้มีการเลือกตั้งสำรวจประชากรทั้งที่มันยังไฟสงครามอยู่สำรวจประชากรกับผลสำรวจประชากรกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือบอกว่าชีอะห์เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอิรักก่อนหน้านี้คือมุสลิมดูสิเห็นไหมก็ชีอะห์ไหลทะลักเข้ามาไหลทะลักเข้ามาพอไหลทะลักเข้ามาโดยอเมริกาเปิดช่องให้แล้วนี่เบิกทางให้แล้วนี่ไหลทะลักเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งภายใต้อะไรการคุมบังเหียนของอเมริกาแล้วก็ได้รัฐบาลชีอะห์ปกครองอิรักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมบอกว่าถ้านกสองหัวอย่างอิหร่านอย่างชีอะห์อิหร่านกระทำการสำเร็จเราจะได้เห็นประเทศชีอะห์อีกประเทศหนึ่งรองลงมาจากอิหร่านแล้วก็จริงไหมจริงเห็นไหมก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะข้อเท็จจริงเนี่ยเรามองเห็นภาพอยู่เพราะเขาถือว่าดินแดนกัรบะละคือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครับเมืองนายัฟเมืองกูฟาเมืองหลายๆเมืองในอิรักเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองศาสนาของเขาต้องการที่จะยึดครองครับแล้วก็สำเร็จแล้วก็สำเร็จแล้วตอนนี้กลุ่มชีอะห์ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในอิหร่านก็กำลังแผ่บารมีในตะวันออกกลางถ้าเราไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมถ้าเราไม่รู้บทเรียนเรื่องอย่างนี้เราเองก็จะตกเป็นเหยื่อตกเป็นเครื่องมือของเขาครับได้ไหมล่ะโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วอย่างที่ในซีเรียบาชารุลอาซัดที่มันเท่าไหร่แล้วน่ะชีอะห์มั้ยชีอะห์แล้วใครหนุนหลังอยู่ก็อิหร่านหนุนหลังอยู่อิหร่านให้การสนับสนุนอยู่แล้วเป็นไงมันก็แผ่กระจายไปทั่วแม้กระทั่งกับทางในซาอุดิอาระเบียมันก็พยายามที่จะก่อวอร์ดครับที่จะรุกคืบคือหลายที่ตอนนี้นี่พยายามแผ่บารมีกระจายบารมีในตะวันออกกลางไปเรื่อยใช่ไหมแต่เราพูดถึงนี้ก็ถามเรื่องอะไรนะดินกัรบะละกัรบะละเราพูดได้เห็นว่ากัรบะละก็คือชื่อเมืองที่ในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของซัดดัมฮุเซนในประเทศอิรักแต่ตอนนี้ครับประเทศอิรักกลายเป็นประเทศชีอะห์ไปแล้วครับประชากรส่วนใหญ่คือชีอะห์ถ้ามีซุนนะก็นุ่นอ่ะไปต้องถูกต้อนไปอยู่แถวเมืองฟัลลูยะเมืองอะไรต่ออะไรในอิรักกันเพราะงั้นพอถึงวันที่10มุฮัรรอมสบายเลยทีนี้เราเห็นภาพเลยมันเราเห็นภาพเพราะว่าอะไรล่ะดินแผ่นดินกัรบะละที่เชื่อว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เพราะอันเนื่องมาจากว่าอิหม่ามลำดับที่3ที่ชีอะห์ยกให้เป็นอิหม่ามลำดับที่3ชื่อท่านฮุเซนครับลูกของอาลีอิบนุอบีตอลิบชื่อฮุเซนนะถูกฆ่าตายที่ไหนที่กัรบะละที่กัรบะละ
ตกลงที่กัรบะละแน่ถูกฆ่าตายที่กัรบะละครับแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่ไหนพอพูดถึงเรื่องศพเรื่องหัวเนี่ยนี่เขาเถียงกันนะครับว่าถูกฆ่าตายโดยการตัดหัวเพราะที่อียิปต์เขาก็บอกว่าอยู่ที่เขาอียิปต์ก็บอกว่านั่นน่ะมัสยิดฮุเซนเนี่ยนะครับอียิปต์ก็บอกว่าที่นู่นไอ้ชีอะห์ที่นู่นก็อยู่ที่นู่นไอ้นี่ก็ตรงนี้อยู่ที่เขาเอาละจะตัวหัวจะตัวอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่เขาบอกว่าเนี่ยแผ่นดินกัรบะละเลือดของอิหม่ามหลั่งลงที่แผ่นดินกัรบะละครับคือพอหลั่งลงปุ๊บคือศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีธรรมดาเนี่ยจะเป็นฉี่เป็นอึจะเป็นอะไรของอิหม่ามนี่ถือว่าโอ้โหเพราะบรรดาอิหม่ามของเขานี่คือผู้ไร้มนทินครับมาซูมไม่มีความผิดเป็นเหนือมนุษย์มานานน่ะเพราะงั้นเลือดของอิหม่ามหลั่งลงที่แผ่นดินกัรบะละดินกัรบะละจึงถือเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ไงตามความเชื่อของศาสนาชีอะห์ครับคือถ้าเชื่อแบบนี้ก็คือชิริกถ้าเชื่อแบบนี้ไม่ใช่ชิริกก็สิเพราะเขาก็ไม่ได้อิสลามว่าเราไปเกี่ยวอะไรกับอิสลามนะปัญหาว่าเราครับเพราะงั้นก็จะมีกระบวนการทางการค้าจะผลิตดินกัรบะละทำขายให้เหล่าชีอะห์ได้พกพาฉบับพกพา มีถ้าเป็นอย่างรูปกลมมีอย่างทั้งเป็นรูปไข่มีอย่างทั้งรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตัดสี่เหลี่ยมเท่าอะไรสารพัดรูปแหละจะเป็นบล็อกนี่ผมมีอยู่2อันไม่รู้ไปซุกไว้ไหนละเดี๋ยวนึกว่าจะเจอกับคำถามอย่างนี้ทีหลังต้องเอามาสำรองไว้แถวๆนี้บ้างนะเวลามีใครถามเรื่องนี้จะได้เป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นครับจะเขียนไว้ว่าตุรบะฮุไซนียะดินฮุเซนจากเมืองกัรบะละครับจากเมืองกัรบะละทำไมเขาต้องมีอันนี้ไว้พกพาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เขาละหมาดอย่างของเขานะเขาจะเอาดินเนี้ยเอามาวางแล้วก็เอาหน้าผากจดดินสู่อยู่ที่ดินสู่อยู่ที่ดินกัรบะละสู่อยู่ที่ดินกัรบะละก็คือก็เท่ากับเวลาที่ทุกครั้งที่เขาสู่อยู่คือเขาสู่อยู่ลงที่แผ่นดินกัรบะละเขาถือว่านั่นคือดินเขาสู่อยู่บนดินกัรบะละครับถามว่าเขาสู่อยู่บนดินหรือเขาเอาดินมารองสู่อยู่คือมันคนละกรณีกันนะคือถ้าเขาไปที่แผ่นดินกัรบะละแล้วเขาละหมาดแล้วก็สู่อยู่ลงบนแผ่นดินนั้นไปอย่างหรือเขาไปเอาดินเอามามารองสุยุตคนละเรื่องเวลาที่เขาพูดกับที่เขาทำเนี่ยคนละกรณีกันครับยังไงล่ะผมเนี่ยก็สั่งแกมาละคนรอบข้างอย่างที่มัสยิดที่มูลนิธิเราเนี่ยอย่าให้มีคนพวกนี้นะอย่าให้มีนะคือถ้าผมอยู่เนี่ยผมไม่ปล่อยแน่คือถ้าเราไม่อยู่เกิดเราไม่อยู่เนี่ยแล้วก็มีคนพวกนี้เอามาร้องสยดบอกกวาดให้เรียบเลยนะแล้วก็ให้ออกไปนะไม่ใช่สถานที่ของลัทธิใดที่จะมาทำพิธีกรรมที่นี่มันมัสยิดมันคือบ้านของอัลลอฮ์ครับคือให้สิทธิ์เลยให้สิทธิ์ถ้ามีเรื่องนี้เลอะเทอะมาอย่าปล่อยให้ใครมาทำอะไรอย่างนี้เพราะไม่แน่นี่อาจจะมีบางคนอยากจะลองของแต่อยากจะลองมาลองตอนที่เราอยู่เดี๋ยวรู้เรื่องไม่ใช่มาลองตอนเราไม่อยู่แต่ถ้าตอนเราไม่อยู่วัลลอฮุอาลัมก็เลยสั่งไปถ้ามีนะแต่คนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีวิธีการอำพรางตนคือเขามีหลักตะกี้อะคือถ้าเขาอยู่กับเราเนี่ยเราเหมือนกันเหมือนกันทำเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเผลอที่เขาแสดงได้เขาก็จะแสดงบทบาทของเขาเอาดิดกัรบะละมารองสยุดใช่ไหมล่ะและบางคนถึงขนาดเนี่ยเป็นดินบารักัตนะครับก็เป็นดินบารักัตพอเขาจะแก้บวชก็จะบิดินกัรบะละเริ่มแก้บวชก่อนกินดินกินดินก่อนอินบะลัมก็คนพวกนี้เวลาที่เขาทำเนี่ยเพราะต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างเขาก็ทำกันอย่างกระจัดกระจายนะครับถึงขั้นกินดินนี่นั่นน่ะนั่นน่ะคือเรื่องของเขาตอนนี้เวลาที่เราถามว่าเอ้าทำไมเวลาละหมาดทำไมถึงไม่เอาดินมารองสุญูด
ดินมารองสุยุดทำไมล่ะถ้าเป็นดินอื่นนี่ไม่ซ้อหรือไงหรือมันต้องมีข้อจำกัดด้วยว่าต้องเป็นดินกัรบาละมันซ้อแต่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์นั่นไงมันมีความเชื่อที่อาจารย์อามีนบอกจะบอกว่ามันชีริกกันเลยชีริกแล้วเพราะเขาอยู่นอกนอกศาสนานอกศาสนาเขาไม่ได้อะไรเกี่ยวกับอะไรกับมุสลิมแล้วกับอิสลามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอิสลามแล้วเพียงแต่เขาแอบอ้างเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะแต่นี้เวลาที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะไปพยายามไปเสาะหาตัวบทจากตำราบันทึกหะดีษในตำราของชาวซุนนะห์เรานะโอ้อย่างในซอฮีฮ์บุคอรีในซอฮีฮ์มุสลิมเขาก็จะเอามาอ้างนั่นไงนั่นไงนบีเคยสั่งตะริบัตวะจฮะกะนบีบอกให้เอาหน้าของเจ้าเนี่ยให้ถูกกระดินครับแล้วถูกกระดินดินอะไรดินกัรบะละหรือดินอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเราก็โอ้ยซอฮีฮ์บุคอรีนี่เนาะอย่างนั้นเขาก็ใช่อ่ะสิครับเขาก็เอาดินมาถูกกันหน้าเอาหน้าไปถูกกับดินก็ถูกอย่างเขาเลยแต่เปล่าเลยว่าข้อเท็จจริงที่มาที่ไปของฮะดีษบทนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ซอฮาบะห์รุ่นหนุ่มละหมาดกับนบีพอจะก้มสุญูดก็เป่าฝุ่นก่อนเป่าฝุ่นพอจะก้มสุญูดก็เป่าฝุ่นก่อนแล้วก็ค่อยเอาหน้าผากลงนบีเห็นนบีก็เรียกมาเตือนว่าทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะตาริบัตวาจฮะกะให้ฝุ่นมันติดหน้าผากของเจ้านั่นแหละไม่ต้องไปเป่าเห็นไหมฮะดีษพูดเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้แต่เขาเอาตัดตอนเอาไปใช้เรื่องอีกอย่างนึงเอาดินกัรบะละมารองสยูดคนละเรื่องไหมคนละเรื่องคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับแต่เขาก็หาหลักฐานที่ว่าเป็นชาวซุนนะห์ที่ซุนนะห์ยึดถือเอาไปเป็นหลักฐานของเขาแล้วทำไมอ่ะท่านอาลีเอาดินกัรบะละมารองสยูดไหมเนาะตอนนั้นยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นยังไม่ฮะยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเลือดยังไม่หลั่งยังไม่หลั่งท่านฮะซันล่ะก็ไม่ได้ใช้หรือตัวท่านฮุเซนเองล่ะก็ไม่ได้ใช้ดินเพราะตอนนั้นเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติเขาไปอยู่แผ่นดินไหนเขาก็สยูดแผ่นบนแผ่นดินนั้นแหละใช่ไหมล่ะแต่นี่เราสมมติว่าคนไทยแล้วกันไปเอาดินจากเมืองกัรบะละนะกัรบะละจริงไม่จริงวัลลอฮุอาลัมเนี่ยเอามารองสยูดใครสั่งใครสอนฮะไม่มีเพราะงั้นมันเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับคำสอนของศาสนาครับแล้วก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยแล้วอะไรล่ะไม่มีแผ่นดินใดที่จะศักดิ์สิทธิ์ไปยิ่งกว่าแผ่นดินกัรบะละอันนี้คำพูดนี้เกินไปนะมันไม่ถูกเลยไม่ใช่เกินไปถ้าเกินไปนี่อาจจะมีเค้าของความถูกต้องอยู่บ้างอันนี้มันไม่ถูกเลยนิดเดียวก็ไม่มีเลยไม่ได้มีพื้นฐานอะไรของศาสนาเลยไม่มีเลยครับไม่มีอิสลามไม่ได้สอนอะไรคืออาจารย์จะบอกว่าแผ่นแบบดินกัรบะละแผ่นดินกัรบะละก็เหมือนแผ่นดินทั่วไปไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีความสำคัญที่จะเทียบเท่ามุกกออะไรได้เลยก็ไม่ได้สำคัญก็เท่านั้นพี่น้องถามว่าดินกัรบะละสำคัญอย่างไรไม่ได้สำคัญสำคัญต่อมุสลิมไหมไม่สำคัญก็เป็นแผ่นดินหนึ่งเหมือนกับแผ่นดินโดยทั่วไปนั่นแหละที่อยู่ประเทศอิรักแค่นั้นเองจำอยู่ในเขตการปกครองของประเทศอิรักครับแต่ชีอะห์เขาถือว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์มันเรื่องของศาสนาของเขาไม่ได้เกี่ยวกับมุสลิมเราครับกับพี่น้องคงจะไปเห็นมาแหละว่าตกลงว่าไอ้ที่เขามารองสุญูดเพราะบางคนอาจารย์ครับเข้ามาบางทีเขาไม่ได้พบดินมาบางทีเขาไปดึงทิชชู่มาแล้วก็มารองแทนเนียดว่านี่แหละดินฮะเราการเปื้อนมั้ง ไอ้พื้นมันอาจจะไม่สะอาดต้องไปเอาทิชชู่มารองเวลาที่เดี๋ยวละเรื่องนี้ไว้หน่อยนะพอพูดถึงเอาทิชชู่มารองเนี่ยเราเห็นภาพมุสลิมเราณปัจจุบันเนี่ยเวลาไปมักกะห์ชอบไปซื้อไอ้เขาเรียกว่าตินฟาซะมันไม่ใช่เป็นผ้าปูละหมาดมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้สำหรับรองหน้าผากอย่างเดียวเท่าที่มันจะมีขายผืนประมาณสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วผืนไม่ใหญ่เอาไว้ใช้รองหน้าผากอย่างเดียวเอาไว้ทำอะไรก็หน้าผากจะได้ไม่เปื้อนหน้าผากอย่างเดียวนะ
หรือถ้าจะปูเสือละหมาดเอาเป็นปูเสือละหมาดกับสยดากับปูไปเลยแต่ไอ้นั่นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ครับคือกลายเป็นวัฒนธรรมคนละเรื่องบางบอกเขาซื้อมาจากมุกก้อไม่ได้หมายความว่าซื้อมาจากมุกก้อแล้วมันจะถูกบทบัญญัติของศาสนาจะขังหรือจะศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ครับคือที่อาจารย์บอกไอ้อะไรนะฮะดิสที่อาจารย์พูดแบบตาริบัตวัจฮากาก็คือให้หน้าผากเนี่ยโดนกับฝุ่นดินไปแล้วทีนี้นักวิชาการบางท่านเขาบอกว่าไม่สมควรที่จะเอาสัจดานเนี่ยมาปูละหมาดเพราะว่าเวลาที่เราสุญูดมันไม่ได้สุญูดลงพื้นเราสุญูดลงสัจดาเดี๋ยวจานามินคือถ้าไม่ปูสัจดาเนี่ยแล้วหน้าผากมันโดนอะไรก็โดนพื้นมันก็โดนกับพื้นปูนครับละหมาดบนบ้านหรือไปละหมาดบนดินบนลานอ้าวละหมาดบนไหนบนบ้านบนบ้านอ้าวบนบ้านบางทีกับปูกับเบื้องครับแล้วกับเบื้องบางบ้านกับปูพรมอีกเอ้าแล้วมันโดนอะไรกับปูพรมโดนพรมก็สิ่งที่มันงอกเงยมาจากแผ่นดินนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนของอาคารหลังนั้นน่ะก็คืออ้าวเพราะงั้นถ้าจะปูจะเอาเซรามาปูอ่ะเป็นเซรารองทั้งหมดแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ที่ว่ามันก็คือเฉพาะหน้าผากอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกติงฟาซะครับผมเขาไม่ได้เรียกสยดะอันนี้ถ้าร้องหน้าผากถ้าร้องหน้าผากเดียวไม่ได้อย่าไปใช้เลยครับก็ได้ข้อคิดเพิ่มเติม